ก็เดี๋ยวมาดูคู่เปิดหัวคู่แรกกันนะครับ21กับ34ปีครับน้ำหนักเนี่ยเท่ากันครับ65กิโลกรัมส่วนสูงก็เป็นราฟาเอลนะฮะจากฝรั่งเศสที่ค่อนข้างจะสูงกว่าพอสมควรครับส่วนกระดูกประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่นักมวยไทยวันนี้เนี่ยคู่ที่6นะครับปามทองเพชรหนองกี่ครับเปิดศึก100กิโลฮะ110กิโลด้วยนะเจอกับเทนเฟเจอรัลนะฮะอย่างที่บอกแล้วมีใครให้ใหญ่กว่านี้มั้ยโอ้โหนี่ใหญ่สุดแล้วรวมไปถึงปูซานปราสาทหินพิมายนะครับกับก้องนภาศรีมงคลครับในรอบดิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนครับแม่นับน็อกหรือเปล่านี่ครับโอ้โหอาวุธไม่ธรรมดานะครับมุมขาวอย่างเทนพยายามเจาะล่างไปเลยครับยาวกว่ายาวกว่ามีเจาะมีเสียบครับพยายามสับไปแล้วนี่ครับวงในครับแม่พอเข้ามามัดนี่แกกอดนั่นโชว์ความแข็งแรงเลยครับอ้าวขวาครับเตะจ่อไปครับพยายามจะทอนจะโหลดความสูงของคู่ต่อสู้เหมือนกันเลยครับขวาเตะจ่อไปหมัดขวาครับเอ๊ดูเข่าแกสวยเนี่ยมุมขาวเอาครับแม่ดูแล้วนี่น่าจะได้ดูเกมที่ดูเดือดครับคู่นี้โอ้จังหวะกระแทกยับซ้ายครับของราฟาเอลนี่อันตรายนะครับอ้าวครับมีหมัดมีแข้งเริ่มจะเจาะล่างไปเหมือนกันนี่ฮะไม่ค่อยเห็นนักมวยไทยที่ใช้หมัดหน้าหมัดแย็บเท่าไหร่นะครับนี่ดูราฟาเอลนี่แกแย็บหน้าแล้วขวาหลังครับแม่อันตรายทีเดียวครับหมัดโอ้สายหน้าครับมาถึงก่อนแล้วของแกยาวด้วยนะครับยาวอยู่แล้วออกซ้ายหน้ายิ่งยาวเข้าไปอีกแล้วครับหมัดของนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้ครับขยับเข้าไปครับโกนคิ้วโกนหัวนะครับยังขึ้นไม่ดีนักเท่าไหร่ครับไฟหลังบวชนะครับเพิ่งบวชมาครับสำหรับอาทิตย์ตีสั้นกว่าแต่ว่าได้ลูกหนักลูกแรงครับเตะขวาเข้าไปเตะขวาเจอหมัดพยายามแหมมีลูกโต้ลูกขู่ขึ้นมาเหมือนกันเลยครับแทงขวาปลายหมัดขวาจิ้มคืนนอกจากอาวุธที่ต้องบอกว่าต้องหนักแรงแล้วก็เด็ดขาดนะครับเรื่องของหัวใจด้วยครับเมื่อสักครู่นี่เห็นอาทิตย์นี่ทำเกมเดินราฟาเอลเองก็มีถอยมาเหมือนกันโอ้แต่ว่าหมัดค่อนข้างแม่นครับ 1-2 จังหวะฮุบซ้ายนี่ฮะกระแทกแย็บมาอีกแล้วครับโอ้โหแย็บเนี่ยเหมือนหอกเลยครับจิ้มเข้าไปโอ้ขาแม่โดนขาครับชักจะมีช้าลงไปครับทางด้านอาทิตย์แม่ดูครับเจอแย็บซ้ายนี่แก้ไม่ตกครับโอ้หมัดกระแทกแย็บนี่เร็วด้วยแม่นด้วยวงในแม่อยู่นอกเนี่ยเจอแย็บกินหมดครับต้องดูวงในบ้างครับต้องปรับเกมหน่อยนะครับอาทิตย์ก็ขยับเข้าหาแล้วครับเดี๋ยวดูครับจะปรับไปในลักษณะแบบไหนครับโอ้โดนเสียบจึกนี้ครับอาทิตย์ขยับเข้าไปครับเจอซ้ายหน้ากระแทกมาอีกแล้วเดินเข้าไปเขี่ยเข้าไปแม่แต่ว่าแม่ทีต่อทีครับของเขาดูว่าออกมาหนักแรงกว่าครับหมัด 1-2 ครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับดูจังหวะภาพช้าของคู่เปิดรายการครับอาทิตย์กับราฟาเอลโอ้จังหวะกระแทกซ้ายครับนี่ครับเต็มหน้าเลยโอ้ต่อยหมัดเรียกได้ว่าเป็นการทำลายจังหวะแล้วก็วัดแข้งด้วยครับแล้วนี่ขวาครับแลกกับแข้งแล้วดูครับโอ้หมัดกระแทกยับซ้ายเนี่ยถือว่านักชกฝรั่งเศสเนี่ยทำดีเลยครับอาทิตย์ก็พยายามและนี่ครับคุณมดนิสาสีคำดีนะครับศิลปินผู้ออกแบบอาร์ตทอยคลายเบบี้ครับวันนี้ก็ให้เกียรติมารับชมไทยไฟท์ลีกครับถึงขอบเวทีเลยทีเดียวครับฟันศอกไปทำไมแกไม่รู้โดนคนข้างๆหรือเปล่าไงเจ้าหนูมอลลี่ไงที่แบบมีน้ำตาร้องไห้ที่เป็นแหมที่ไม้ปองของนักสะสมทั่วโลกนะเธอนี่แหละผู้ออกแบบอยากจะให้แหมออกแบบความรักของเราสองคนบ้างจังเลยไม่ได้นะรักออกแบบไม่ได้แต่แอบบอกได้ครับผมวันนี้ผิวเหลือกันนะวันนี้นะเอายก2ดีกว่าครับเอาครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับความมันบนเวทีแหมยกนี้นี่ราฟาเอลไม่ถอยครับส่วนอาทิตย์เองนี่อยู่นอกก็ไม่ดีฮะอยู่นอกนี่แกโดนหมัดกระแทกยับซ้ายเอาเดินทำเกมหน่อยครับยังมีเวลาอีก2ยกด้วยกันนี่ครับใกล้ๆครับหาจุดอ่อนก่อนหาจุดอ่อนเอาสับล่างเจอคืน
มีเลือดแล้วด้วยนะครับแหมกำเดาไหลเป็นทางเลยครับเหมือนเราทำเขาแล้วเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเขาทำเราเนี่ยโอ้โหอาการชัดเจนเลยครับเนี่ยครับสภาพต่อสภาพครับพยายามเนี่ยเจาะไปครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับสภาพร่างกายไม่รู้ครับแต่หัวใจเนี่ยเกินร้อยแล้วครับหมัดขวาเอาโอ้แม่จั่วลมไปครับเจอหมัดขวาของเขาคือมาดักเสียบไว้ก่อนเลยครับยาวด้วยแหลมด้วยครับราฟาเอลขยับเข้าไปครับอาทิตย์เนี่ยหมัดซ้ายหน้าแกพยายามกระแทกพยายามจิ้มไว้ครับหมัดขวาแล้วนี่ครับมีต่อยมีก้าวมาเสียบครับอาทิตย์เองก็พยายามจะเอาคืนแต่แหมยังไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ครับเดินเข้าไปครับดูหมัดกระแทกยับซ้ายนี่คงน่าจะเป็นหมัดที่คุมเกมเอาไว้ครับดูอาทิตย์เองก็แม้ว่าจะบอบช้ำพอสมควรก็ยังสู้อยู่ครับพยายามที่จะเดินทำเกมเข้าไปนี่ครับในเมื่อยังเดินอยู่เอาครับมีแข้งขวาต่อยมาตัดลำตัวขึ้นบนเริ่มจะทำได้ครับเอาแม่พอทำได้นี่ต้องบอกว่าได้ลุ้นมาพอสมควรเลยครับอาทิตย์เดินต่อครับแม่ที่ใบหน้านี่เลือดนี่มาเป็นทางแล้วครับเหมือนจะมีแตกเพิ่มด้วยครับนี่ครับตายตาซ้ายโอ้เอาลุยต่อครับอาทิตย์โอ้ลาฟาเอลนี่ต้องให้บี้ติดแบบนี้ครับโอกาสของอาทิตย์ก็ยังไม่ปิดซะทีเดียวเพราะว่ายังเดินอยู่ครับแล้วก็ยังสู้อยู่ครับโอ้โหดูครับแม่ตรงไหนบ้างเนี่ยเลือดเนี่ยตายตาด้วยกำเดาด้วยครับเอ้าสู้อยู่แล้วครับหัวใจนักสู้สยามครับเจอเขามาต่อยหมัดคืนไปขยับครับหมัดซ้ายพยายามเบิกทางแล้วหมัดขวาเหวี่ยงไปไม่โดนเอ้าหมัดนี้โดนครับเมื่อเขาก็แหมกระแทกเขาก็กระแทกคืนเหมือนกันครับหมัดมาหมัดต่อหมัดครับแล้วก็ต่อยคืนเหมือนกันครับแต่ว่าวืดวาดไปครับดูครับเจอซ้ายกระแทกมาอีกแล้วครับอาทิตย์ขยับเข้าไปแต่เนี่ยครับเขาก็ชิงเตะมาก่อนชิงทำมาก่อนครับซ้ายหน้ายาวยาวด้วยครับแหมกระแทกไว้กระแทกไว้ทีหมดยกที่2ครับเราก็มาที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูภาพช้ายก2ครับอาทิตย์กับราฟาเอลก็ถือว่าพยายามเดินบุกครับอาทิตย์แต่ก็ยังฝ่าในเรื่องของหมัดกระแทกยับไม่ได้ครับนี่ครับโดนหมัดอัปคัตแต่ว่าก็มีสับขาคืนครับแล้วหมัด 1-2 ครับของราฟาเอลดูครับมีงัดมีหงายครับแล้วก็นี่ครับแม่หมัดขวานี่เข้าเต็มคางเหมือนกันครับแต่ว่ายังทนได้ครับอาทิตย์ก็สู้ตลอดนะครับนี่หมัดขวาเอาคืนได้เหมือนกันก็พยายามจะจิ้มเน้นๆครับควรครับดูฟอร์มของราฟาเอลนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะโอ้ตายตาบริเวณริมฝีปากด้านบนครับแม่โอ้ต้องบอกว่าช้ำครับทางด้านอาทิตย์สอเทพราชเดินทางมาถึงยก3แล้วนะครับหรือว่าคู่แรกนี่ปกตินี่จะน็อกกันครับวันนี้นี่ยังไม่เห็นนับน็อกนะเดี๋ยวดูว่าจะมีหรือไม่ครับตามต่อแล้วครับยกนี้ครับเช็คบินหยุดตรงนี้เลยหรือเปล่าครับหมัด 1-2 ก็เสียไปครับสับคืนมาสอกมาต่อยคืนครับโอ้โหเนี่ยครับแม่เต็มยุ้งข้าวเลยครับจังหวะก้าวเสียบครับโยนเข่ามาครับพยายามจะแรงพยายามจะเร่งขึ้นมาเหมือนกันแล้วครับอาทิตย์จะเริ่มโมโหครับเริ่มมีน้ำโหครับกัดฟันสู้เดินเข้าไปลุยครั้งเดียวครับแพ้ชนะไม่รู้ครับพยายามลุยพยายามสู้อย่างเดียวครับเดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับคอยจิ้มคอยกระแทกไปแล้วครับนี่ครับหมัดมาหมัดคืนคือเกมเนี่ยแหมพยายามสู้เต็มที่เต็มถังเลยครับแต่ว่าเกมอึดอัดไปหมดนะครับเหมือนว่าแหมคือแหมทับคิดได้ทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นเลยครับอยากจะทำเหมือนกันครับแต่ว่าแหมสภาพร่างกายเหมือนโดนมากๆสะสมแล้วแหมมีความบอบช้ำเลยครับอย่างว่าแหละครับไฟแรกหลังบวชกลับมาด้วยครับสับเข้าไปครับแล้วดูครับแหมเขายกขึ้นมาขวางโอ้โหยาวถึงยอดอกเลยครับ
พยายามบอกนะครับภาษากายของราฟาเอลครับบอกว่าแหมระวังจิ้มตานิดนึงนะครับก็พยายามจะแก้ในเรื่องของหมัดนะครับที่ยาวๆของราฟาเอลครับด้วยการเดินเข้าหานะครับแต่ว่าเดินเข้าไปก็ดุมๆทื่อๆเข้าไปนี่โดนครับโอ้โดนหมัดครับเอาลุยต่ออาทิตย์เกาะได้แล้ววงในโอ้วงในนี่ราฟาเอลแกก็เป็นนะก็ขึ้นบนเกาะแล้วก็ป้องกันตัวไว้ได้ครับนี่ครับกระแทกยับซ้ายอีกแล้วโอ้ถือว่าเป็นหมัดที่เป็นกุญแจสำคัญไฟนี้เลยครับโอ้โยนเข่าอีกทีนึงครับราฟาเอลโอ้ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับคนนี้จำชื่อไว้ครับแม่ความหลากหลายความเร็วความแม่นครับนี่ครับหมัดซ้ายนี่แกกระแทกได้ดีครับโอ้ยิ่งกว่าทีบอีกนะโอ้สกัดเอาไว้แล้วก็ทำลายจังหวะไว้โดนศอกอีกครับเข้าไปแต่ว่าที่ต้องชมก็คือความใจสู้ครับของอาทิตย์ที่ไม่ยอมเลยนะครับนี่ครับอ้าวพยายามเตะล่างอยู่เตะล่างไปแม่โดนแข้งซ้ายคืนพยายามสู้เต็มกำลังแล้วครับอย่างที่แจ้งไปว่าแหมเหมือนคิดได้แต่ว่าทำไม่ค่อยจะตามใจที่ตัวเองต้องการสักเท่าไหร่ครับราฟาเอลเองก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วแหละครับชื่นชมหัวจิตหัวใจของอาทิตย์อย่างที่คุณชายว่าไปนะครับแล้วก็ชื่นชมอาวุธมวยของราฟาเอลด้วยครับโดยเฉพาะลูกซ้ายหน้าครับทำได้ดีมากครับแล้วก็ลูกดักเสียบด้วยครับติดเตะครั้งสุดท้ายแล้วก็กราบกันขอโทษกันครับดูครับสู้จนหน้านี่แดงบวมหมดแล้วช้านะครับดูจังหวะเจาะล่างครับเนี่ยเดินเข้าไปจะสาวหมัดเขาจะต่อยเขาครับโดนดักเตะดักเสียบเอาไว้ครับยาวด้วยแหลมด้วยนะครับเข่าในของราฟาเอลเดินเข้าไปเจอจึกนี่เข้าไปครับจึกอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะดักเสียบแกร้ายกาจเลยครับแล้วก็ศอกเนี่ยครับคอยดักเอาไว้เอาละครับผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is white corner Raphael from ประเทศฝรั่งเศสครับก็เป็นราฟาเอลจากฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาพิกัด71 กิโลกรัม